พอไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้มันรู้ใจตัวเองมากขึ้นไหมคะก็ถ้าถามตอนนี้นะครับพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาน่ารักแล้วก็มีการน้องเขาน่ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คำว่าขยับความสัมพันธ์จริงที่ได้ขยับมาขั้นไหนคะพี่เซนเรียกว่าอะไรดีคือผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่นเขาคงอาจจะมีคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเราไม่อยากใช้คำนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นแบบคำนั้นทีเดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นข้ามเป็นโซนนี้คือข้ามเป็นโซนครับข้ามเป็นโซนครับใช่ครับใช่แล้วก็แบบได้คุยกันได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้จะใช้คำนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปครับความน่ารักของความน่ารักของน้องพายคือเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ถ่อมตัวนะครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนเข้าใจทุกคนแล้วเข้าใจเราได้แล้วทำให้แบบทุกอย่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพอวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากจะรู้จักมากขึ้นเราเป็นคนสารภาพของเขาครับใช่ครับก็บอกไปเลยว่าแบบคุณเจมส์รู้สึกอย่างนั้นเลยโมเมนต์แบบได้มันไม่ใช่โมเมนต์แบบหวือหวานะครับมันก็เป็นแค่เหมือนการแบบเหมือนตื่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยเป็นที่แบบใช่ๆมันเปลี่ยนยังไงคะเพราะว่าใครไม่เจอครูหรือไงคะเขาบอกได้มั้ยเราบอกเขาว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าแบบรู้สึกทุกครั้งที่5ปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบสม่ำเสมอแล้วมีแต่สิ่งดีๆก็เลยแบบอยากจะแบบทำให้มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปในอนาคตไปอีกนานๆอะไรอย่างนี้ครับใช้คำประมาณนี้เขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบไม่เขาก็อาจจะมีแบบอันนี้พิมบอกพูดด้วยใช่พูดด้วยครับใช่เขาโลภตาเราไหมไม่โลภเพราะเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคำพูดที่ผมใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรสม่ำเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยแต่พอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบก็เลยบอกมาว่าแบบเขาก็ยินดีใช่ที่จะแบบเขาคิดเหมือนกับเราไหมเขาบอกไหมเขาอาจจะไม่ได้พูดคำนั้นทีเดียวแต่คือก็เป็นการแบบรู้กันว่าต่างคนก็ต่างขยับความสัมพันธ์ครับผมแต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปะเนี่ยหรือว่าแบบเขาอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับมันก็เลยข้ามแบบคำว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างที่สำคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีคำจำกัดสถานะพิเศษในครั้งนี้ไหมคะเจมส์ครับคนพิเศษหรือว่าคนของหัวใจผมไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าถ้าต้องพูดตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษครับผมเป็นคนของหัวใจก็น่ารักดีครับผมหัวใจก็น่ารักดีครับใช่เราเรียกกันว่าอะไรคะพี่น้องครับน้องพายแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรคะพี่เจมครับยังไม่มีชื่อแบบว่าตั้งกันเองสองคนเลยยังไม่มีครับยังไม่มีใช่ยังใช้คำเดิมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษครับมันก็เลยทำให้แบบเป็นข้ามไม่เบสแต่คือแบบข้ามไปเลยแบบก็คือพูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าพอพูดภาษาอังกฤษจะเป็นคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคลั่งรักไหมก็ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับคือไม่ได้แบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยในมุมของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็คือเราก็รู้สึกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาโชว์คนรอบข้างก็ถ้าพ่อแม่ก็ยินดีดีใจอะไรเงี้ยครับก็ได้พูดก็ได้อย่างที่บอกได้บอกผู้ใหญ่ได้บอกคนรอบข้างได้บอกเพื่อนๆไปประมาณหนึ่งแล้วทุกคนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต์วันนี้ครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าอายุก็จะ30แล้วอะไรเงี้ยน่าจะมีได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอรู้ว่าเป็นกับน้องเขาก็ยินดีครับผมสรุปว่าคู่เรากับคู่ณเดชน์ยาใครหวานกันยังไงก็ต้องคู่พี่เขาหวานกว่าแน่นอนไม่สู้หรอเราไม่สู้หรอไม่ต้องสู้กันคือที่เราจะมาสารภาพรักเขาผ่านสื่อต้องบอกเขาก่อนนะเขารู้ไหมไม่ได้บอกเขาครับแต่ผมก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะต้องคุยกับพี่ครับผมก็ดีใจที่ได้พูดครับ